มองดูเธอตั้งแต่เช้าตกเย็นก็เอามานั่งฝันไม่เคยพูดคุยไม่เคยพบกันต้องมีสักวันที่ฉันจะกล้าเข้าไปทักทายอยากเดินดุ่มๆเข้าไปหาอยากมีเวลาตอนใช้สายแต่มันไม่รู้จะไปตอนไหนอยู่ในกองร้อยทหารต้องฝึกกันทุกวันแอบมองดูเธออยู่มันก็เห็นเต็มตาเมื่อไรนะเราจะได้คบกันฝึกนักแต่เช้าจนสายจนบ่ายจนเย็นทุกวันไม่มีเวลาจะหยุดจะพักจะไปพบเจอจะฝึกนักแค่ไหนฉันก็พร้อมจะไม่บ่นจะอดจะทนเพื่อให้ได้ครองหัวใจเธอก็เธอคนนี้คนที่ทำให้ฉันหลงละเมอพรุ่งนี้จะแอบไปเจอตอนเที่ยงตรงพรุ่งนี้จะบอกรักเธอตอนเที่ยงตรงผู้ที่เหมาะสมจะได้รับตำแหน่งครูฝึกทหารคนที่หนึ่งก็คือจานงขออนุญาตแป๊บนึงได้ไหมคะมีอะไรฮะอะไรครับเนี่ยสุดกินก็ได้เลนเจอร์ค่ะสมหญิงก็หมายถึงหมอคิมกับหมอโบสิคะเขาทั้งคู่เนี่ยได้ทุนไปที่โรงพยาบาลที่ประเทศอเมริกาค่ะหมอคิมกับหมอโบเห็นบอกว่าจะไปส่งหมอคิมกับหมอโบทำไมถึงกลับมาเร็วจังครับเนี่ยเห็นเขาบอกจะไปกัน6โมงเย็นนี่ยังไม่6โมงเลย6โมงเย็นที่ไหนกันหมอคิมหมอโบบอกเขาเองว่าจะไปตอน6โมงเช้าเป็นทหารร่างกายต้องแข็งแรงอยู่เสมอเข้าใจไหมใช่ครับเข้าใจไหมรู้แล้วยอกย้อนนะเดี๋ยวนี้ดูจ่าย้อนเป็นตัวอย่างเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองไปเจอเด็กวัยรุ่น10คนล้อมหน้าล้อมหลังฉันอยู่แต่เชื่อไหมผ่านไปแค่แป๊บเดียวเนี่ยพวกมันเลือดเต็มปากเลยส่วนจ่าย้อนเนี่ยเลือดเต็มมือไปหมดเลยโอ้โหนี่มาทั้ง10คนทำอะไรแกไม่ได้เลยวะพวกมัน10คนนั่งกินหอยแครงลวกกันอยู่ผมนั่งอยู่โต๊ะข้างๆฮะผมสั่งหอยแครงลวกแบบไม่สุกนะครับเลือดเนี่ยพูดอีกเหรอยำมุกให้มันแน่นขึ้นครับอายน้องๆเขาเปื่อยจะย้อนเลย10คนเลยอ่ะ10คนครับเอาล่ะทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบจะแจ้งไปไหนเมื่อกี้ผมก็เห็นเดินอยู่แถวนี้ครับไม่รู้ไปไหนแล้วมาแล้วครับไปไหนมาจ่าเท่งโอ้ผมไปเด็ดตำลึงหน้าค่ายมาครับที่ตลาดก็มีเสียเวลาไปเด็ดมาทำไมอ่ะฮะวันนี้ผมว่าจะทำแกงจืดให้พลทหารกินก็ไปซื้อทำไมล่ะครับผมหน้าค่ายออกทางงานครับแม่นี่ตำลึงที่ขึ้นอยู่หน้าค่ายหรือเปล่าเออโอ้โหเอาแล้วจ่าเท่งไอ้ที่งามๆเนี่ยเพราะว่ามันที่ประจำของยอดเขาอ๋อยอดปลูกไว้ที่ฉี่ของยอดเองครับเมื่อคืนนี้ยอดไปฉี่มานึกว่าเขื่อนแตกนะครับอื้อหือคิดว่าอ้วนเชียวไม่กินกันมานี้เอาล่ะเสียเวลามากแล้วลาเทคขอแถวครับผมวันนี้ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบก็คือว่าวันนี้จะมีการพิจารณาตำแหน่งของหัวหน้าครูฝึกทหารคนที่หนึ่งท่านครับตำแหน่งนี้ผมเคยเป็นมาก่อนนี่อย่าบอกนะครับว่าท่านจะคือตำแหน่งนี้ให้กับผมผมได้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเสื้อผู้ที่เหมาะสมจะได้รับตำแหน่งครูฝึกทหารคนที่หนึ่งก็คือจานงท่านครับตำแหน่งนี้ผมเคยเป็นนะครับท่านก็เคยไงเคยไงอย่าลืมสิผมมอบมาให้คุณรับตำแหน่งในโรงครัวอยู่นะจ่าเท่งแต่สภาพและสารรูปอย่างนี้ไอ้จ่านมมันจะฝึกยังไงครับผมไอ้นี่หายใจจะขัดเลยครับโอ้โหท่านผบ.ด้วยจ่าเท่งมันดูถูกผมสิครับไอ้นี่ดูถูกผมตลอดเลยครับเนี่ยฮะแกจะดูถูกฉันไปถึงไหนเบาหวานมั่งอ้วนมั่งรูปร่างไม่เหมาะมั่งโถเพื่อนกันแท้ๆจะเหยียบย่ำกันทำไมวะโอ้ก็เป็นสมบัติสำนวนเฮ้ยแหมเพื่อนกันถ้าเพื่อนกันจริงเขาไม่หักหลังกันเหรอเฮ้ยใครหักหลังคุณจ่าเท่งจ่าโหน่งเนี่ยสร้างคุณงามความดีกับค่ายของเราครับเรื่องอะไรครับท่านเขาจับคนที่คิดร้ายต่อผู้บังคับบัญชาได้ไง
คุณก็น่าจะรู้เรื่องนี้ดีนะจ่าเท่งอีกอย่างนึงครับท่านผบ.จ่าเท่งมันดูถูกผมครับว่าผมเนี่ยชาตินี้อ้วนๆอย่างเงี้ยเตี้ยๆล่ำๆเบาหวานอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสได้ฝึกไอ้คอคไดเรนเจอร์หรอกครับดูเขาพูดสิครับใครบอกคุณจะไม่ได้ฝึกแล้วไอ้เท่งเนี่ยแหละครับโอ้เอ้ยเดี๋ยวผมจะให้คู่มือคุณไปอ่านก่อนก็แล้วกันนะแล้วถ้าเกิดว่าปีหน้าคุณสอบได้เนี่ยผมให้คุณไปฝึกทันทีเลยโอ้ครับผมอย่างนี้ผมว่ามันไม่ยุติธรรมครับผมคุณไม่มีไปว่าท่านผบ.นะครับจ่าเท่งเอาล่ะผมหมดเรื่องจะพูดแล้วทุกคนแยกย้ายไปทำงานตุ๊กเตะหลังเหมือนน่ะเดินโอ้โหจะอกดอกใช่ไหมนี่พอได้เลนเจอร์คุณป้าทานยาแล้วก็นอนพักผ่อนด้วยนะคะจะได้หายไวๆค่ะหมอโบครับผมมีเรื่องจะมาบอกมีเรื่องจะมาบอกอย่าบอกนะคะว่าเป็นเรื่องของมวลไม่ใช่ครับอย่าพูดถึงเขาเลยดีกว่านะครับค่ะเรามีเรื่องอะไรล่ะคะก็ทางโรงพยาบาลที่อเมริกาเนี่ยส่งจดหมายตอบรับให้ผมเข้าร่วมหลักสูตรการผ่าตัดแล้วนะสิครับจริงด้วยค่ะอ๋อคิมคะว่าดีใจด้วยนะคะกับความสำเร็จในครั้งนี้ขอบคุณครับสุดยอดข่าวดียังไม่ได้หมดแค่นี้นะครับยังมีอะไรอีกเหรอคะหมอโบก็จะได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการศัลยกรรมที่โรงพยาบาลแห่งนี้เหมือนกันนะสิครับอะไรนะคะโบก็จะได้ไปอยู่โรงพยาบาลที่อเมริกาด้วยเอ๊ะนี่ยังไงกันคะเนี่ยโบเริ่มจะงงแล้วนะคะโบไม่เคยส่งเรื่องไปที่นั่นเลยค่ะหมอโบไม่ได้ส่งแต่ว่าผมส่งครับเพราะว่าหมอโบเคยบอกกับผมว่าหมอโบอยากไปอยู่ที่นี่มากเนี่ยครับจริงด้วยค่ะขอบคุณหมอคิมมากนะคะหมอคิมรู้ไหมคะว่าโรงพยาบาลที่เนี่ยเป็นโรงพยาบาลในฝันของโบเลยค่ะดีใจด้วยนะคะหมอโบหมอคิมส่งนี้คิดแล้วเนี่ยก็ใจหายนะคะอยู่ด้วยกันมาตั้งนานอ่ะจะทิ้งกันไปซะละไม่ต้องเศร้าหรอกนะสมหญิงเดี๋ยวพออ้อกับหมอคนใหม่ก็มาแต่ถ้าเกิดฉันได้ไปทำงานที่นั่นจริงๆนะเดี๋ยวฉันจะส่งตั๋วเครื่องบินให้เธอไปเที่ยวที่อเมริกาด้วยดีไหมโอ้ยจริงเหรอคะหมอโบโอ้ยนี่หมอโบรู้ไหมคะว่าสมหญิงอะนะฝันอยากจะไปเที่ยวที่อเมริกากับคนอื่นตั้งนานแล้วอะค่ะได้ไปเดี๋ยวได้ไปหมอโบครับนี่ก็ถึงเวลาแล้วนะครับโอ้ยทำไมเดาตังค์คะเนี่ยโบยังไม่ได้จัดกระเป๋าเลยอ่ะเอ้ยผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับผมหมายถึงว่าถึงเวลาที่เราต้องไปฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆที่โรงเรียนแล้วนะครับอ๋อจริงไหมคะโบลืมไปเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรารีบไปกันเถอะนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะรอนานครับค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะจ้ะอ้าวสมหญิงอ้าวหมดปืนหมอคิมไม่อยู่หรอครับอ๋อหมอคิมเนี่ยเพิ่งจะไปฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆที่โรงเรียนกับหมอโบเมื่อกี้นี้เองค่ะหมดปืนมีอะไรฝากไว้ไหมคะก็ไม่มีอะไรมากครับงั้นเดี๋ยวผมค่อยกลับมาแล้วกันนะคิดแล้วก็ใจวิววิวเนาะคนเคยเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันอะจู่ๆก็จะมาจากกันไปซะละสมหญิงหมายถึงใครล่ะครับสมหญิงก็หมายถึงหมอคิมกับหมอโบสิคะเขาทั้งคู่เนี่ยได้ทุนไปที่โรงพยาบาลที่ประเทศอเมริกาค่ะ
หมอคิมกับหมอโบค่ะจะไปอเมริกาค่ะก็ใช่สิคะแหมเห็นไหมหมดปืนยังตกใจเหมือนที่สุ่มหญิงได้ยินเลยคนเคยเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันน่ะใจหายเนาะแต่จะทำยังไงได้ล่ะเขาก็ไปกับเพื่อนนาคนของเขาอ่ะคุณโอเคนะคะมาแล้วจ้าเย็นเย็นเย็นชื่นใจรสชาติเป็นยังไงบ้างคะอร่อยไหมหืมกินเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยโอเคไหมคะรสชาติจ้าเอ๋อุ๊ยจ่าแท่งคะไปจัดตลาดมาเหรอคะเนี่ยเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะวางของก่อนค่ะอุ๊ยอย่าเพิ่งค่ะมาเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวเอ๋เช็ดเก้าอี้ให้นะคะอ๋อ เอาเช็ดสมัยการนางอยากนอนเลยครับไม่จะทาค่ะค่ะไว้วันนี้ค่ะไว้วันนี้ค่ะหืมจ่าแท่งค่ะวันหลังเนี่ยทำกับข้าวให้เอ๋ทานบ้างได้ไหมคะอยากลองชิมฝีมือจ่าแท่งนะคะด้วยความยินดีเลยครับน้องเอ๋ว่าจะว่าน้องเอ๋อยากทานอะไรบอกพี่เลยนะครับได้หมดเลยเหรอคะทุกอย่างอุ๊ยเอ๋ไม่เลี่ยงมากหรอกค่ะอะไรก็ได้ง่ายๆเอาเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายๆในตลาดดีไหมคะเอาเป็นล็อบสเตอร์ผัดกระเทียมพริกไทยโรยหน้าด้วยไข่ปลาคาเวียร์อยากทานจังเลยแหมผมว่าอันดับแรกลองกินแกงขี้เหล็กก่อนไหมครับใส่หนังวัวเผาทุบใส่ไปมันจะอร่อยมากเลยนะครับผมแกงขี้เหล็กเหรอคะครับมันต้องเป็นแกงขี้เหล็กด้วยเหรอคะโอ้โหเฉพาะที่คุณเอ๋เอ่ยมาเนี่ยค่าอาหารมากซื้อหลังคาครัวได้เลยเลยครับเนี่ยเอ๋ล้อเล่นนะคะจัดเทคทำอะไรมาให้เอ๋ทานเนี่ยเอ๋ทานได้หมดทุกอย่างเลยค่ะเอาเป็นว่านะถ้าผมได้มีโอกาสเข้าไปหน่วยรบเข้าไทเรนเจอร์นะผมจะทำอาหารให้น้องเอ๋ทานทุกๆอย่างทุกวันด้วยจริงหรือเปล่าคะจ่าเท่งคนอย่างจ่าเท่งนะครับจะไม่ยอมอยู่ตรงนี้ตลอดไปครับโอ้โหน่าปรบมือจะไม่อยู่ตรงนี้ตลอดไปก็แสดงว่าจะอยู่ตรงนี้ตลอดกาลจ่านงสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้จะทานอะไรดีคะก็เหมือนเดิมครับเอ๊ะเดี๋ยวค่ะจ่าหนงอย่าเพิ่งนั่งค่ะมีอะไรครับทำไมวันนี้จ่าหนงดูเท่ๆยังไงบอกไม่ถูกอะค่ะโอ้ยจะไปเท่อะไรล่ะครับน้องจ่าเอ๋ก็เหมือนเดิมละจ่าอ้วนๆเบาหวานคนนึงใช่ไหมจ่าเท่งพูดเลยไอ้เพื่อนทอยศทอยศเอ้ยสั่งอะไรเต็มที่เลยนะวันนี้ฉันเลี้ยงฉันทรยศอะไรแกวะจ่าเท่งฮะพูดจะใส่อารมณ์สิฮะนี่เอาเวลาตรงนี้นะจีผู้หญิงเนี่ยไปหั่นผักหั่นปลาอะไรในครัวดีกว่าไปเชื่อเถอะแล้วแกทำไมไม่รอกินข้าวในโรงครัวล่ะฮะใครจะไปกินล่ะจ่าทิ้งนี่ขนาดหมาแมวในข้างค่ายอ่ะหอมกันหมดแล้วเอ๊ะจ่าหนงหมายความว่ายังไงเหรอคะจะหมายความว่าไงล่ะครับน้องจ่าเอ๋ฮะก็จ่าเท่งอะทีเขาเป็นพ่อครัวคนใหม่หมาแมวที่ค่ายพร้อมกันหมดแล้วหมายังไม่กินเลยเบิร์นหน้าหนีสุนัขไม่รับทานว่างั้นเถอะเฮ้ยเกินไปแล้วเฮ้ยเอาอีกแล้วเอ๊ะก็ใช้กำลังนี่พูดแล้วก็จะหาว่าโม้นะนี่น้องยะเอ๋ทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างหนึ่งพ่อครัวใหม่เนี่ยทำแกงจืดทำเหมือนแกงเผ็ดทำแกงเผ็ดทำเหมือนแกงจืดขนาดต้มจืดมันก็ต้มซะจืดจืดนี่มึงต้มอย่างนี้เนี่ยต้มน้ำร้อนนี่ซดซะดีกว่าจ่าเท่งขนาดมันทำแกงไก่มันใส่มะเขือเป็นไร่เลยไก่ตัวเดียวล่าไปกินในน้ำด้วยป่ะน่ะใจเราจ้องจะกินเนื้อไก่ไม่คิดจะกินผักกินหญ้ามึงเลยอ่ะขึ้นไปเบาหวานนี่ไงเอ๊ะก็เบาหวานเอ๊ะก็อ้วนเฮ้ยอย่างนี้นะคะอย่าเพิ่งเถียงกันเลยนะคะแล้วนี่หนังสืออะไรล่ะคะสนงโอ้ยก็ไม่หนังสืออะไรล่ะครับผมก็ต้องถือติดตัวตลอดเพราะว่าท่านผบ.ก็ให้ผมฝึกอ่านนี่เป็นคู่มือฝึกคอคไดเรนเจอร์คอคไดเรนเจอร์ครับอ้าวแล้วจัดแห้งเหรอคะโอ้ยจ่าเท่งเขาเป็นพ่อครัวไอคนที่ฝึกคนต่อไปเนี่ยปีหน้าฟ้าใหม่ก็ไม่ใช่ใครแล้วครับผมนี่แหละครับจ่านงครับกำลังจะเข้าหน่วยรบเขาเป็นเรนเจอร์เหรอคะถูกต้องนะครับ
แล้วจ่าเท่งโอ้ก็คงอยู่ในครัวแล้วครับถอนขนไก่ไปพูดจริงหรือเปล่าคะเนี่ยผมไม่ได้โม้ครับถ้าอย่างนั้นขออนุญาตแป๊บนึงได้ไหมคะมีอะไรฮะอะไรครับเนี่ยสูดกลิ่นเขาก็ได้เลนเจอร์ค่ะขออนุญาตตบมือได้ไหมคะเชิญนะครับนะฮะสุดยอดไปเลยมือตาหนองเนี่ยดูแข็งแรงมันมีพลังครับบึกบึนครับเขาก็ได้เลนเจอร์เหรอคะแต่ก่อนอื่นผมหิวขอบะหมี่แห้งสักชามนะครับได้เลยค่ะอีกแล้วเร็วสิต้องฝึกตลอดนะครับได้เหรอคะหมอคิมคะหมอคิมได้ดูพวกที่พักที่นู่นไปบ้างหรือยังคะเนี่ยดูไว้แล้วล่ะครับเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยทางนู้นเขาจะส่งเมลต่อกลับมาน่าจะเรียบร้อยดีครับดีค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทานข้าวฉลองกันดีกว่าค่ะได้เลยครับค่ะนี่นะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวโบขอตัวก่อนนะคะเอาหมอโบหมอโบครับหมดปืนเฮ้ยใจเย็นก่อนก็ได้นะครับค่อยๆพูดค่อยๆจานก่อนไม่ใช่ครับผมแค่อยากจะบอกว่าเมื่อวันก่อนที่ผมทำไปเนี่ยผมทำเกินไปจริงๆขอโทษด้วยนะครับคือไม่เป็นไรหรอกครับคือถ้าเป็นใครใครก็ต้องโกรธอะครับมานั่งทานข้าวกับผมดีกว่าครับครับครับใช่เลยครับน้องเดี๋ยวข้าวเปล่าอีกหนึ่งจานนะขอบคุณนะครับคือจริงๆที่ผมมาในวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาขอโทษหมอคิมกับหมอโบเรื่องในวันนั้นนะครับไม่เป็นไรครับผมเข้าใจหมดฟืนทำถูกแล้วล่ะครับถ้าหมดปืนไม่ทำแบบนั้นเนี่ยหมดปืนกับหมอโบอาจจะไม่รอดชีวิตกันมาแล้วก็ได้ขอบคุณนะครับที่เข้าใจแล้วนี่จะไปอเมริกากันเมื่อไหร่ครับใครเป็นคนบอกเหรอครับก็สมิงนะครับอ๋อไม่แปลกใจ ก็น่าจะสัปดาห์หน้าแหละครับคือก่อนที่หมอคิมจะเดินทางไปต่างประเทศครับผมอยากบอกว่าผมดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสเจอหมอคิมแล้วก็รู้จักหมอคิมถ้าว่างๆก็อย่าลืมกลับมาเยี่ยมกันบ้างนะครับแน่นอนครับถ้ามีโอกาสเนี่ยผมกลับมาเยี่ยมที่นี่แน่แล้วผมก็อยากบอกว่าหมดปืนก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งของผมเหมือนกันนะครับโชคดีนะครับหมอคิมครับเช่นกันนะครับหมดปืนเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าอีกทีนึงหนึ่งร้อยค้างไว้มึงทำเพื่ออะไรเพื่อความแข็งแรงของร่างกายครับจ่าโดงดังขึ้นเด็กดังขึ้นเด็กจะไปทิมขอบฟ้าดูเห็นป่ะเห็นป่ะอยู่ไหนเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวจ่าเท่งเป็นบ้าอะไรเนี่ยฮะถือมีดรอบค่ายเลยฮะวิ่งอะไรไม่เห็นเหรอเห็นอะไรล่ะหมูแล้วพวกผมจะเอาเนื้อหมูมาทำไมจ่าเท่งมันไม่ใช่เนื้อหมูหมูอ่ะหมูอ่ะหมูจะเชื่อมั้ยหมูปุ้นมาพูดอีกแล้วพูดอีกแล้วนี่จ่าเท่งจะมีเมียทั้งทีแกไม่เลือกหน่อยวะฮะตาโนทะเลาะกันเป็นวักเป็นเวรทุกวันเลยลูกหมูลูกหมูตัวเป็นล็อกอุ๊ดอุ๊ดอุ๊ดน่ะหมูเอออ๋อคิดพูดหมูหมูป่ะหมูไงอ๋อลูกหมูลูกหมูจะมาทำหมูหันให้คุณนายกินมวยแขกท่านบอเขาเห็นไหมเนี่ยวิ่งมาอย่างนี้เห็นป่ะก็วิ่งแล้วมาถือมีดก็แตกตื่นหมดเอ้าอะไรก็จะหันอยู่ไงหมูหันไงโอ้ยใจเย็นใจเย็นค่อยๆหาจ้ะเท่งโอ้ยตายแล้วเป็นเรื่องเป็นราวเลยฮะไม่รู้เลยอะไรกันเนี่ยฮะ
เสียงดังไปถึงในห้องอ่ะผบครับอุ้ยผบครับก็จ่าเท่งสิฮะทําหมูหายครับแล้วก็วิ่งหาอยู่นี่แหละครับผมอะไรนะหมูหายนี่หมูตัวเดียวคุณรักษาไม่ได้แล้วจ่าเท่งหมูไม่ได้ป่วยนี่ครับไม่ใช่รักษาอย่างนั้นตลกจริงเอาเป็นว่าคุณหาหมูให้เจอกันแล้วกันเพราะอีกเดี๋ยวเนี่ยคุณนายกิมหัวจะมาที่ค่ายแล้วถ้ามันหาไม่ได้ผมว่าไอ้น้ำพริกกะปิถ้วยเก่าให้คุณนายกินก่อนได้ไหมครับไม่ได้คุณรู้ไหมนะคุณนายกิมหัวเนี่ยนะเป็นคนที่ออกเงินสร้างโรงครัวกับค่ายของเราและแกชอบหมูหันมากเพราะฉะนั้นคุณต้องหาหมูให้เจอครับผมถามแกจริงๆว่าจะเท่งนี่เมียตัวเดียวแกยังรักษาไม่ได้เลยวะก็มันแอบไปเล่นไอ้จ่าลองลูกหมูลูกหมูหมูตัวเล็กหมูเอ้ยหมูฟันมานี่ดิพอไปขัดเรียบจ่าลองไอ้ว่าเล่นมีดเล่นพระเดี๋ยวผีผักกับข้าวไม่อร่อยเหรอจ้าหมวดปืนก็อร่อยดีครับก็นึกว่าไม่อร่อยจะได้ให้ทานแม่ค้าแทนหมูหันทันทันทันเอามันออกไปเอามันออกไปจ่าเท่งนี่มันเกิดอะไรขึ้นจะบอกรักเธอตอนเที่ยงตรง